ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาโปรโมทปฏิทินช่องวันสนุกมากเราได้ถ่ายไหมไม่ถ่ายแล้วเขาจะให้มาไหมเออน่าสิคิดนิดนึงเธอไปแอบฉีดโบท็อกซ์มาเปล่าฉันไม่ได้ฉีดเธอยิ้มตาแข็งมากเมื่อกี้หมอฉีดค่ะอ๋อโอเคอันเร็วๆอะยังไงต่อตอนนั้นแหละแล้วอะไรล่ะถามสิเนี่ยเป็นนักข่าวไม่ถามแล้วให้หญิงถามยังไงต่ออยู่ดีให้เล่าได้เองได้เลยเล่าได้เลยนักข่าวคือมันยุคใหม่แล้วตาไหลแล้วเนี่ยขอทิชชู่ได้ไหมช่วยมาทำของใส่เถอะตอนเนี้ยเงาเหลือเกินเขาบอกเธอมีหนุ่มแล้วนะแต่ต้นคือเฉินข่าวเขาเก่าหรือเปล่าช่วงนี้โสดค่ะทำงาน 100% แบบไม่มีคนคุยใช่เงาวะสิไม่นะมีเพื่อนไม่ได้มีสเปคค่ะจริงๆแล้วชอบคนที่เหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาเข้าใจเราแต่เธอต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนให้คุยรู้เรื่องช็อตเนาะธุรกิจยังไงเธอธุรกิจก็รออยู่ค่ะตอนนี้ความงามมีกำลังดูอยู่มีเกี่ยวกับน่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วก็ความสวยความงามอันนี้คือกะว่าจับธุรกิจแบบจริงจังหลายๆตัวพร้อมจังเลยก็จับได้เพราะไม่ใช่ปลาเพราะถ้าเป็นปลาเราจะไม่จับปลาหลายมือก็เป็นเศรษฐีแล้วว่าสี่มีหน้าเป็นธุรกิจใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสี่ฉันนะสี่เป็นไงบ้างเป็นอะไรอยู่ดีๆขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างชีวงชีวิตเรื่องอัปเดตอัปเดตคือเราอยากอัปเดตอะไรเราก็อัปเดตได้เลยอ่ะเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่มีหัวข้ออะไรไม่มีอะไรหัวข้อก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาโปรโมทปฏิทินช่องวันสนุกมากได้ถ่ายไหมเราได้ถ่ายไหมไม่ถ่ายแล้วเขาจะให้มาไหมเออนั่นสิอันนี้ก็คิดนิดนึงโอเคแล้วไปต่อนี่เธอถามนี่เธอจะเอาประเด็นอะไรจากฉันฉันไม่มีประเด็นเลยนะไม่มีไงฉันล้นมากนะอะไรล้นล้นอ๋อล้นล้นน่ะเธอวันนี้ปฏิทินช่องวันคุณหยุดประจำเดือนอะไรคะประจำเดือนมีนาคมค่ะอยู่กับแจมกับเฟิร์นนบค่ะแล้วก็มีน้องปลายฟ้าแล้วก็มีตรงๆด้วยวันนี้อยู่กับรุ่นเด็กหมดเลยอะดิเราก็เด็กไงแต่เรานำไกลคนอื่นขึ้นเลยนะเธอต้องลดน้ำหนักหรือเปล่าทำไมอ่ะมันบังกล้องบูลลี่นะไม่ได้บูลลี่บูลลี่เป็นคำถามกล้องมันเลนส์วายค่ะอ๋ออ๋ออ่าอ่าเธอก็คือถ่ายกับรุ่นเจนน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่เพื่อนค่ะหรอเพื่อนหรอใช่หรอใช่คืออายุไม่ได้ห่างกันเลยไม่สิมันก็เป็นแบบเขาก็จัดไว้ในเซตที่มันเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้เป็นทีมครอบครัวอะไรฉันก็เป็นน้องคนเล็กสิทั้งนั้นน่ะไม่เป็นไงอายปากตัวเองไม่ใช่เธอยิ้มนะเธอไปแอบฉีดโบท็อกซ์มาเปล่าฉันไม่ได้ฉีดเธอยิ้มตาแข็งมากเมื่อกี้หมอฉีดค่ะอ๋อโอเคขอโทษนะคะอันนี้นวัตกรรมใหม่ไม่ใช่โบท็อกซ์เขาเรียกว่ามอร์ฟีอัสมอร์ฟีอัสเฮ้ยเคยทำยังยังไม่เคยเลยอ่ะเจ็บแต่ว่าอะไรไม่ต้องทำมันเจ็บมันเจ็บแต่มันดีไม่เห็นผลดีกว่าโบท็อกซ์ฉันก็ตื่นเต้นอยู่มีเขาบอกว่าขอสัมไม่เดียวอะไรเงี้ยก็แบบเอ๊ะไปทำอะไรไว้ว่าอ๋อไม่ใช่เขาบอกขอสัมเดียวก็แบบทำอะไรไว้นะแล้วงงมากช่วงนี้ Instagram คน follow แบบพี่หนอสับคึงก็เลยแบบเอ๊ะทำอะไรผิดไว้หรือเปล่าจริงปะเนี่ยจริงๆทำไมจู่ๆคนมา follow เธอเพิ่มหรอไม่แน่ใจอาจจะว่าเจอเพื่อนๆเยอะค่ะช่วงนี้หรือเพราะอะไรคอนเทนต์อะไรเราลงเซ็กซี่ไม่อาจจะเพราะว่าไม่เซ็กซี่นะเออไม่เนาะช่วงนี้ออกแต่กำลังกายอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเราไปเจอเพื่อนเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนแต่เรามีเพื่อนนะใช่มั้ยนี่อวดหรืออะไรถามเธอไงอวดหรืออะไรอ่ะเธอมีใช่มั้ยมีเพื่อนเยอะก็เลยไปเจอเพื่อนเยอะใช่ต้องการอะไรอันเร็วๆอ่ะยังไงต่อตอนนั้นแหละแล้วอะไรล่ะถามสิเนี่ยเป็นนักข่าวไม่ถามแล้วให้หญิงถามยังไงต่ออยู่ดีให้เล่าได้เองได้เลยเล่าได้เลยนักข่าวคือมันยุคใหม่แล้วตาไหลแล้วเนี่ยขอทิชชู่ได้มั้ยทำไมเธอเลิกฉันเครื่องตาน้ำตาไหลจริงดูดิจริงดูเศร้าเลยอะไรทิชชู่หรอแม่มีผ้ากี่นิ้วไหมไม่อะทิชชู่น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลอะไรเป็นนักข่าวไม่ทำข้าวเธออะไรเข้าตาความรักหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงมีแฟนไม่มีโสดอยู่แล้วมาลงติ๊กต็อกทั้งหมดนี่เออเฮ้ยอย่ารู้ทันดิเฮ้ยช่วยหนูด้วยเดี๋ยวดูดิอะไรมาเข้าตาไหมเออยังอ่ะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เจอคนที่ใช่ไม่เห็นเพราะเธอตาเล็กบูลลี่ไม่ได้บูลลี่ตามันเล็กค่ะพูดตามความจริงเนาะตาเชียฮาวชื่อหญิงหญิงเอาสิเรามีแฟนคลับจริงอะไรวะมันตาแดง
วิพีททำดาราพีททำดาราร้องไห้อีกแล้วหยุดตาทำไมอ่ะหยุดสร้างตำนานคือไม่ทำอะไรเลยเอาผู้เจ็บโอ้โหเองพีทอ่ะหยุด acting ดิไม่วงการนักข่าวมันแย่แล้วว่าจริงอ่ะดูดิดูดิอู้บีบโอ้เป็นรอยแดงอุ้ยยิงแล้วยิงมายิงคุ้งทำไมอ่ะกูว่าไม่จบวันเนี้ยสัมภาษณ์ไม่จบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเธอว่าแดงมาอ่ะแล้วจู่ๆมันเป็นเครื่องวะวายโดนของปะช่วยมาทำของใส่เถอะตอนเนี้ยหรอเงาเหลือเกินเขาบอกเธอมีหนุ่มแล้วนะแต่ต้นปีฉันเห็นข่าวข่าวเก่าหรือเปล่าไปแล้วเหรอไปไหนผู้ชายไปแล้วเหรอผู้ชายอยู่กับเราไม่นานไม่เป็นไรเรามีเพื่อนอยู่กับเพื่อนได้แต่มีก็ดีแล้วมันไม่มีเลยเหรอตอนนี้ช่วงนี้โสดค่ะทำงาน 100% แบบไม่มีคนคุยใช่เหงาวะสิไม่นะมีเพื่อนเป็นไรอ่ะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ไงเป็นไรอ่ะเกิดมาคนเดียวหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้เกิดหลายคนเอ้าแม่เก่งตอบให้ตรงคำถามดิเออยังไงตอบโสดค่ะโสดก็คือ 100% แบบไม่มีคนคุยแต่เปิดใจก็เปิดใจค่ะชอบสเปคแบบไหนอ่ะเธอลองแย้มๆดิเลยเหรอเออสเปคไงที่แบบเธอแบบมองหาอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเราก็ให้บอกสเปคกลางนี้ได้ดิไม่ได้มีสเปคค่ะจริงๆแล้วชอบคนที่เหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาเข้าใจเราแต่เธอต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนให้คุยรู้เรื่องช็อกเนาะฉันว่าเธอต้องเปลี่ยนก่อนฉันหรอให้ฉันเป็นนักข่าวแทนได้เลยนะจริงเหรอทุกวันนี้ไม่ทำงานนะยื่นไมค์ให้นักแสดงแล้วบอกว่าอ่ะเล่ามาสิเล่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเกินไม่มีอะไรทั้งนั้นอะไมค์ก็เผื่อบางทีอยากจะมีรับเนี่ยเออเนี่ยฉันมีธุรกิจนะอะไรแล้วก็เปิดว่าไงมีกำลังทำธุรกิจจริงๆค่ะกำลังยังไงเล่าก็เดี๋ยวขอให้มันเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการทำไมอะพูดอย่างเนี่ยดาราชอบพูดอย่างนี้แล้วแต่ละเดี๋ยวขอรอเซอร์ไพรส์เปิดตัวทีเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยไม่มีใครช่วยค่ะตรงนู้นอะเขาคุยกันอยู่ไม่มีใครช่วยหล่อนเลยทำอะไรนักแสดงฉันนะทำอะไรนักแสดงฉันออกไปค่ะแม่อ้วนบูลลี่สุดๆมึงว่าแม่อ้วนเหรอมึงว่าแม่อ้วนเหรอไม่ได้ว่าแม่อ้วนสวยนะแม่อ้วนไม่จบแล้วตอนเนี้ยอ่ะหล่อนเลยพี่แจ็คบอกว่าไม่รอสำแล้วนะธุรกิจยังไงเธอธุรกิจอะไรก็รออยู่ค่ะตอนนี้ความสวยความงามด้วยมีหลายมีกำลังดูอยู่มีเกี่ยวกับน่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยค่ะแล้วก็ความสวยความงามอันนี้คือกะว่าจับธุรกิจแบบจริงจังหลายๆตัวพร้อมๆกันเลยก็จับได้เพราะไม่ใช่ปลาเพราะถ้าเป็นปลาเราจะไม่จับปลาหลายมือก็จับปลาสองมือใช่ทางเดียวอย่างนั้นมันก็ทำอันนั้นตกมือโอเคนอกจากจะเป็นนักข่าวแล้วยังเต้าข่าวอีกเต้ามือเพลงเต้ามือเปิดตัวเมื่อไหร่เธอเปิดตัวเมื่อไหร่ยังไงเปิดตัวใครเปิดตัวผลิตภัณฑ์มะปางฉันสัมภาษณ์มา10 นาทีแล้วฉันยังไม่ได้ประเด็นเลยเปิดตัวเมื่อไหร่โสดอันนี้ไงโสดหรือเปล่าคะโสดไม่โสดเขามีหนุ่มจีบแล้วไม่ออกจากแก๊งเข้าไปไม่ให้เล่นด้วยละอะไรอะอะไรอะฝากทิ้งด้วยงงฉันทำข่าวฉันสัมภาษณ์อยู่ฉันใช้ร่างกายใช่เปิดตัวเมื่อไหร่ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์น่าจะปีหน้าค่ะน่าจะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรูปเป็นร่างออกมาแบบว่าอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวมาฝากพีทกีไม่ไปไม่ถ่ายละอยู่ก่อนเปิดตัวปีหน้าอันนี้คือลงทุนเป็นธุรกิจเดี่ยวคนเดียวหรือยังไงฮะก็มีพี่ๆด้วยใช่ตื่นเต้นมากตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการแบบว่ากำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังวางแผนอะไรเงี้ยหรอไม่ค่ะกำลังอะไรอ่ะประชุมไม่มันอยู่ในขั้นตอนของการทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ถึงขั้นตอนการผลิตก็เลยไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะประมาณไหนอะไรยังไงแต่ก็คือประมาณช่วงปีหน้าเลยใช่ค่ะน่าจะเป็นปีหน้าอย่างนี้จะเป็นเศรษฐีแล้ววะสี่ปีหน้าทำธุรกิจใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสี่ไม่อยากเป็นเนาะเป็นดียังไม่ได้เลยเนี่ยปีหน้านะปีหน้าค่ะแล้วตอนนี้สุขภาพยังไงเธอเห็นสุขภาพโอเคไปตีกอล์ฟจู่ๆไปเป็นนักกอล์ฟอะไรมันเริ่มจากตอนที่เหมือนเราปิดกล้องแล้วเราก็ว่างไงเราก็แบบเอ๊ะวงการนี้ก็ดูดีอะไรดูดีหมายถึงคนที่ไปตีกอล์ฟหรือว่ากอล์ฟดูดีแล้วก็เลยโอเคงั้นเราก็ลองตีดีกว่ามันเป็นกีฬาที่มันได้ใช้สมาธิอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นติดไปเลยเหรอก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นจริงๆช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะด้วย
แล้วก็ตีกอล์ฟแล้วก็ขี่ม้าช่วงนี้คือเหมือนรอละครเปิดกล้องแล้วก็เต็มที่กับชีวิตทำไมเธอแบบฟิตหุ่นดูแลสุขภาพออกกำลังกายหนักขนาดนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆตั้งใจว่าตัวเองอะอยากมีซิกแพคปีนี้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคพอมันมีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันได้แล้วอะเราก็อยากให้มันอยู่ต่อยาวๆมายังเริ่มมายังรอนกล้ามรอนอะไรเงี้ยพอมีบ้างอะไม่ตาม IG เออเดี๋ยวไปตามก็ได้ไม่แล้วยังไงพอมีซิกแพคคืออยากจะทำอะไรไปถ่ายแบบแบบเก็บเป็นไม่มันก็เหมือนแบบว่ามันทำให้เราอัดหนึ่งเลยอะเรื่องสุขภาพค่ะมันทำให้เราแบบพอออกกำลังกายสุขภาพก็ดีอะไรเงี้ยพอดีปุ๊บเราอาหารการกินมันก็จะเป็นเรื่องตามมาที่เราอยากจะแบบดูแลเงี้ยบางทีจากกินขนมเยอะๆก็กินน้อยลงแต่ยังกินอยู่นะคะก็คือแบบลดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ใช่เช่นการพูดเธอหยอกเออยังไม่จบเลยพยายามคือด้วยวัยของเราที่มันมากของใครจ๊ะของเธอค่ะมันมีผลมั้ยการออกกําลังกายให้มันจะเปาะแปะเป็นคําถามที่หยาบคายมากเลยอ่ะมันใช้คําไม่พูดคําหยาบเลยสักคํามันมีผลมั้ยกับการแบบสควอทหรืออะไรเงี้ยก็แกร็บบ้างมั้ยไม่มีเราเป็นเด็กเราจะไปอะไรอ่ะปีนี้เท่าไหร่อะไรสูงๆหรืออะไรน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ปีนี้ลดยังบอกจะลดอ่ะลดมาแล้ว10โลค่ะปรบมือหมอฉีดเอาหน้าไมค์ให้คุณผู้ชมดูโอ้ยตอบเลยตอบเมื่อกี้คือปากจู่ฟิลเลอร์เพราะฟิลเลอร์ไงโอ้โหตีพ่อตีแม่เรื่องอะไรแล้วนะเมื่อกี้อ่ะฝากปีหน้าอ่ะเรื่องฝากเหนื่อยวะมีอะไรมีละครจริงไม่ใช่เขาสัมทุกวันเนี้ยเขาหลอกใช้เขาเรียกว่าสถานีช่างภาพช่างกล้องเพราะว่าคลิปทุกคลิปที่ได้อะลง TikTok ตัวเองอยู่แล้วเธอนี่มันมองขาดคนเก่งอยู่แล้วฉันคุยกับพี่เกตตลอดฟ้องกันเหรอฟ้องจะไล่บล็อกผลงานละครปีหน้ามีอะไรบ้างคะก็ปีหน้าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนค่ะปีหน้าเป็นเรื่องของปีหน้าปีนี้ก็ทำไมอ่ะดาราเขาสั่งมาว่าห้ามพูดเลยหรอดาราเป็นใครเป็นนักแสดงไงก็ใช่ไงแล้วใครมาสั่งใครอ่ะเออแล้วเอาเลยอยากพูดอะไรก็พูดเอาเลยอยากพูดไม่ก็เดี๋ยวเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆอะไรอย่างนี้ไงเผื่อเขาถอนตัวเราเขาเปลี่ยนชื่อละครทำยังไงก็หาก็ไม่เจออ่ะถูกมันเสียเวลาไหมเสียเวลาคนผู้ชมรออะไรออฟฟิเชียลก่อนเนาะรอออฟฟิเชียลใดๆค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวมีธุรกิจแล้วก็ฝาก IG นะคะหญิงอันเดอร์สกอร์หญิงค่ะแล้วก็มีช่อง YouTube ค่ะหญิงสรุชาค่ะแล้วก็มี Facebook นะคะหญิงสรุชาเพชรโลดค่ะแล้วก็ยังมี TikTok หญิงไลฟ์ทั้งวันฮะยังไงฮะใช่ค่ะปากกาไม่หยุดไม่ปากแต่เราจะเห็นคนแบบว่าเอาคลิปลงไม่เกี่ยวกับข่าวลงส่วนตัวล้วนๆนั่นไงสักพักก็เป็นเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้พอละหลักๆก็คือโอเคสรุปใจความสั้นๆก็คือเดี๋ยวปีหน้านะคะก็รอติดตามผลงานใหม่นะคะแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตค่ะส่วนตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆไปก่อนมีเพื่อนนะคะปิดจบสวยสวยมากอย่าถามต่อติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ